เคคือตรงนี้เนี่ยฮะประตูมันจะเปิดรอรับ MBC ลงมาใช่ไหมฮะพอสมมติ MBC ลงมาปุ๊บประตูก็จะปิดเนี่ยฮะฮัลโหลสวัสดีครับกับไมค์ครับสำหรับไมค์ครับอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะไปทำระบบใต้ฟาร์ม MBC นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่อว่าอะไรนะฮะเดี๋ยวก็ดูชื่อคลิปเอาละกันนั่นแหละฮะคือระบบนั้นนะฮะคือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบยกตัวอย่างนิดนึงฮะถ้าใครได้ดูเวอร์ชันเก่านะฮะตั้งแต่ 1.8.7 นะฮะคือผมจะมีพวก7-Eleven ใช่ไหมฮะซึ่งเหมือนแบบทำเป็นแบบห้างอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งในนั้นก็จะมี NPC หรือ Villager นะฮะที่แบบคอยรับแลกของคือผมก็จะเอา NPC ไปขังไว้ในนั้นนะแล้วผมก็เขียนป้ายแปะไว้ว่าแบบเอ้ยตัวนี้เนี่ยฮะมันใช้สำหรับรับแลกอะไรนะฮะแล้วก็เหมือนแบบด้านล่างห้างนะก็จะมีเหมือนแบบมีปุ่ม1ปุ่มนะฮะซึ่งพอกดแล้วปุ๊บเนี่ยฮะมันก็จะเหมือนแบบไปดึง NPC นะฮะมาจากหมู่บ้านคือเป็นมาดึงมาจากที่เราปั๊ม NPC ไว้ประมาณเนี้ยมันก็จะเหมือนแบบมาดูอะไรประมาณเนี้ยว่าแบบเฮ้ยตัวนี้เราต้องการไหมถ้าเราต้องการโอเคฮะเราก็เอามันขึ้นไปบรรจุข้างบนถ้าตัวนี้แบบอุ้ยตัวนี้ห่วยอ่ะเช่นเหมือนแบบได้แบบเขาเรียกอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรนะเช่นเหมือนแบบตัวนี้รับแลกขนแกะอย่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่ต้องการตัวรับแลกขนแกะอะไรเงี้ยเราก็จะส่งมันให้มันไปเกิดใหม่ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะฮะโอเคซึ่งเรามีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมเลสโตนไปเป็นสักจำนวน1ถึงจำนวนมากเพราะฉะนั้นเราหยิบไปก่อนละกันนะฮะต่อไปก็คือเรื่องของแสงสว่างโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาบล็อกออฟโคไปนะฮะทำแสงสว่างทำไปนี่แหละทำไปสักหน่อยก่อนละกันโอเคปึ๊บงึบโอเคฮะส่วนตรงแถวๆนั้นไม้น่าจะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอเคฮะแล้วก็เลสโตนแล้วต่อไปเราต้องการสโตนสโตนเฉยๆมีไหมสโตนเฉยๆผมว่าผมเอาไปทำเป็นทางเดินหมดแล้วล่ะสโตนตรงแถวนี้ไม่น่าจะเหลือแล้วล่ะนะฮะแย่แล้วสโตนมีอีกไหมอ่ะสโตนไม่มีสโตนไม่มีใช่ไหมฮะแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันซิลท็อตใช่ไหมโอเคถ้าสโตนไม่มีฮะก็หาได้จากใต้บ้านตัวเองฮะไม่ต้องไปเผาหินนะฮะเสียเวลาหาจากใต้บ้านตัวเองเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่ามีสโตนหรือเปล่าไหนดูซิไม่นี่แอนเดอร์ไซส์ไม่ใช่อ๋โอเคฮะเรามีสโตนอยู่แล้วก็ไม่ต้องขุดโอเคเดี๋ยวทำไอเทมบางตัวก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปทำที่นู่นแล้วกันถ้าต้องการ อะไรของผมเนี่ยโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะฮะเราขี่ม้าไปแล้วกันนะฮะซึ่งม้าเราอาจจะยังไม่ได้ขี่ม้าที่ดีที่สุดไปฮะแต่เราอาจจะขี่ม้าตัวที่กากไปก่อนแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่ามันจะได้แบบไม่คือถ้าหายก็ไม่เสียดายว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าม้าในไมค์คราฟนี่มันเป็นแบบมันชอบแบบม้ามันชอบเล่นซ่อนแอบอะคือบางครั้งเราก็แบบจอดม้าไว้ตรงนี้ใช่ป่ะสักแป๊บแป๊บแป๊บนึงปุ๊บม้าเอ้าม้าเดินไปไหนแล้วประมาณเนี้ยคือม้ามันจะชอบเดินหนีเราบ่อยมากนะฮะโอเคฮะเราเปิดประตูตรงนี้ไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันโอเคฮะหลังจากคลิปก่อนนั้นนะฮะเราก็ได้ผสมม้าไปใช่ไหมฮะก็เป็นอะไรที่ดีนะฮะคิดสภาพดีให้เกิดสมมติเรามีม้าเต็มข้อเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่สวยดีนะฮะผมสามารถถ่ายเพลง MV กับนันสไตล์ได้เลยโอ้ปะกับนันสไตล์แล้วม้ามันก็จะอบ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 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอเคนี่แหละฮะม้าตัวนี้แหละฮะที่มันจะค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่แต่เราก็จะเอามันไปขี่เล่นนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียใจมันแบบโอ้โหเราเกิดมาบนโลกนี้แล้วแบบเราขี่ไม่ดีไอ้พวกมนุษย์นี่เรามาขังไว้ในคอกอะไรอย่างเงี้ยสงสารม้ามันนะฮะเอามันไปวิ่งเล่นนิดนึงถึงแม้ว่ามันจะกาก็ตามโอเคล็อกบ้านเรียบร้อยล็อกคอกมาเรียบร้อยท้องฟ้าขึ้นพอดีโอ้โหเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเป็นอะไรที่แบบโคตรโชคดีโอเคฮะแล้วเรามีทางเราต้องขี่บนทางฮะโอเคฮะยกไว้ตรงนี้ฮะนิสัยตรงนี้ผมแก้ไขไม่ได้จริงๆยกไว้เราอาจจะต้องทำทางมั้งก็เนี่ยเข้าใจไหมเราจะขี่มาอ้อมโลกทำแมวอะไรใช่ไหมแล้วก็มาตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นทางลัดอะประหยัดเวลาตั้งเยอะใช่ไหมฮะเนี่ยขี่ข้ามใบบัวตรงเนี้ยเนี่ยป่ะแล้วเราก็กลับมาที่ถนนของเราอ๋อสุดยอดจริงๆนะคือผมก็เคยคิดนะว่าแบบเอ้ยระหว่างทางอย่างตัวนี้เนี่ยแบบมาแบบสร้างอะไรตกแต่งนิดนึงอย่างตัวเนี้ยมันมีแหล่งน้ำถูกต้องไหมฮะเราก็อาจจะสร้างเหมือนแบบทำเป็นแบบแคมป์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ใช่ไหมคือแบบสร้างอะไรตกแต่งตามริมทางไปอะไรประมาณนี้คือเวลาเรานั่งไปไหนมาไหนเราจะได้ไม่เบื่อประมาณนี้ไงแล้วระหว่างข้างทางเนี่ยมันมีแคมป์ใช่ป่ะมันก็ต้องมีเตียงซึ่งถ้าสมมุติเรากำลังเดินทางอยู่ปุ๊บเฮ้ยท้องฟ้ามืดอะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยทำไงอะก็นอนใช่ไหมล่ะฮะไหนดูสิฮะม้าตัวนี้โอ้ม้าตัวนี้นี่กากทั้งขึ้นทั้งล่องเลยฮะกระโดดก็เตี้ยเตี้ยกระโดดได้กากมากนี่มันกระโดดนี่ได้ถึง2บล็อกก็แบบเนี้ยฮะน่าจะแบบบล็อกครึ่งมั้งเนี่ยมัน
มันช้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวจะขอขั้นรายการหน่อยแป๊บนึงนะถ้าสมมุติเราเอาวางบล็อกอย่างงี้มันขึ้น2บล็อกได้มั้ยเออมันขึ้น2บล็อกได้ก็ยังโอเคอ่ะนึกว่าม้าขึ้น2บล็อกไม่ได้นี่กากแมวมากเลย โอเคแล้วเราจะม้าไปจอดไว้ที่ไหนฮะจอดไว้แถวๆตรงคอก MBC นั่นก่อนแล้วกันเฮ้ยลืมอีก1อย่างเฮ้ยจริงๆจะเอาไอ้ชูก้าเคนมาแลกมันด้วยแหละแต่ลืมแป๊บนึงนะฮะเอาเศษไม้มาแลกมาไว้ใต้ดินแป๊บนึงเผื่อเราจะแบบทำอะไรประมาณนี้ไงโอเคเราต้องการถังน้ำด้วยเผื่อไอ้ม้านี่แป๊บนึงนะคือผมก็อยากทำให้ทุกอย่างอยากทำงานบนหลังม้าเหมือนกันมันสบายดีตรงนี้มีกระแป๋งไหมฮะตัวนี้แป๋งไม่มีตัวนี้กระแป๋งไม่มีอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราวางระบบน้ำไปแล้วตอนนี้เอ้ยจนได้ลืมไอ้นั่นลืมรางรถไฟให้ตายเหอะงานหลักของเราเลยเนี่ยลืมรางรถไฟโอเคเดี๋ยวเราของที่ไม่จำเป็นไว้นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปเอารางรถไฟอ่ะฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เอาชูก้ามาแลก NPC ด้วยนะครับเพราะว่าชูก้าเคแถวบ้านเรามันค่อนข้างจะเต็มแล้วถ้าม้าตกลงไปในนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะมันหลุมมันก็ลึกเหลือเกินโอเคเดี๋ยวผมวิ่งกลับไปบ้านแป๊บนึงนะฮะเพื่อไปเอารางรถไฟนะฮะแล้วก็ไปเอาชูก้าเคนด้วยฮะเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวฮะโอเคฮะนี่ฮะมาจอดม้าไว้ตรงนี้แป๊บนึงโอเคฮะเดี๋ยวเราวิ่งเข้าไปเอารางรถไฟแป๊บนึงซึ่งรางรถไฟฮะที่เราจำเป็นก็คือ power rail 1อัน1สแต็กก่อนแล้วกันฮะแล้วก็หลังจากนั้น actuator rail ไม่ต้องเราก็ต้องการเรลธรรมดาด้วยนิดนึงนะฮะไม่ต้องเอาเยอะหรอกเพราะว่าต้องเอาเยอะมั้ยเอามาเท่านี้แล้วก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็คงยังไม่ได้สร้างอะไรเยอะเราแค่แบบล่างๆไว้ก่อนโอเคสำหรับบางคนอาจจะงงนะครับว่ามันคืออะไรก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับผมทำคลิปสอนวิธีการปั๊มรางรถไฟอยู่นะฮะโอเคเราตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอู้ชูก้าเต็มเลยเฮ้ยทำไมชูก้ามันโตอ่ะเมื่อกี้มันยังไม่โตขนาดนี้เลยเนี่ยเฮ้ยเห็นชูก้าโตขนาดนี้ผมว่าเอาจริงๆนะไอ้คอกม้าตรงนี้เนี่ย เราเก็บไปเถอะนะฮะเพราะว่าเราบางครั้งเราก็แบบมาหย่อนมาไว้แบบหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ไงโอเคเราเก็บชูก้าตรงนี้ของเราไปแป๊บนึงนะฮะแล้วจะได้เอาแบบเอาไปแลก NPC ต่อคือเราจะต้องมีหน่วยเงินที่เอาไปใช้ในการแลกแลกแบบคืออนาคตเราจะมีแบบห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะซึ่งเราต้องใช้ Emerald เนี่ยในการเป็นหน่วยเงินในการซื้อของเพราะฉะนั้นเราก็จะแบบปั๊มเงินกันแบบล่วงหน้าเลยแล้วกันนะพอถึงเวลาที่เราอยากได้ Emerald เราจะได้แบบไม่ต้องแบบอึดอัดใจอะไรอย่างงี้ไงโอเคแล้วถามว่าอนาคตผมจะทำฟาร์มชูการ์เคนอัตโนมัติมั้ยอะไรประมาณนี้คำตอบก็คือทำนะฮะแต่ว่าทำแถวๆไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไอ้ชูการ์เคนเนี่ยคือเราอยากจะทำฟาร์มตรงน่ะคือเราจะต้องแบบเราต้องยืน AFK ตรงนั้นค้างเอาไว้ไงชูการ์เคนมันถึงจะโตไงคือเราจะใช้หลักการแบบสมัยก่อนไม่ได้แล้วนะที่ว่าแบบฮอปเปอร์แบบโหลดช้างอะไรประมาณนี้ไม่สามารถใช้ได้แล้วฮะถึงฮอปเปอร์มันคือฮอปเปอร์มันก็โหลดช้างได้แหละฮะแต่ว่ามันพวกข้อมูลภายในช้างนั้นเนี่ยฮะมันจะไม่มีการโหลดขอโทษข้อมูลภายในช้างนั้นจะไม่มีการประมวลผลอะไรอย่างนี้ไงฮะเอ้ยเดี๋ยวเราทำเป็นเปเปอร์ไปเลยแล้วกันเปเปอร์ yes please นะชูก้าเอาไปแล้วฮะโอเคฮะเนี่ยแหละฮะโอ้โหแลกได้พอดีเลยตึ๊บ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 คือจริงๆอ่ะระบบคราฟเนี่ยมันก็ดีไหมมันก็ดีอ่ะเพราะว่าเราแบบกดปุ่มชิปแล้วแบบก็แลกแบบให้มันคราฟไปเลยทีเดียวเลยอย่างนี้ไงมันก็สบายใช่ไหมไม่ต้องถ้าเป็นสมัยก่อนคือแบบเวลาเราจะคราฟอะไรเยอะๆเนี่ยฮะเอ้าไอ้ม้ากระโดดเตี้ย ถ้าเราจะคราฟอะไรเยอะๆเนี่ยก็ต้องแบบหูลากกันแบบเหนื่อยอ่ะ คิดสภาพไม่ออกเลยเนี่ยคือถ้าสมมติแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบฮาร์ดคอร์มากนะเกิดสมมติแบบในคอกม้ากลับมาเรื่องม้าแป๊บนึงฮะคอกม้าเนี่ยถ้าม้าตัวไหนไม่ดีเราก็ต้องแบบฆ่ามันอย่างนี้เหรอแบบโอ้สงสารม้ามากเลยแต่ว่าฆ่าม้ามันก็ได้หนังวัวนะฮะ ได้ลีดอะฮะลีชนั่นแหละฮะจะได้แบบเป็นหนังอะไรประมาณนี้ซึ่งสามารถเอามาใช้ประโยชน์อื่นๆได้อะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมฝากพวกรางรถไฟอะไรอย่างนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วจากนั้นเราจะถอดชุดเกาะตรงนี้ไม่เชิงฮะผมไม่ต้องกระโดดเข้าแล้วผมมีประตูแล้วโอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยฮะเราจะถืออุปกรณ์ที่เราต้องการจะซ่อมเอาไว้นะฮะไว้มือซ้ายและหลังจากนั้นเราก็จะแลกของกับ NPC กันซึ่งดูซิอันไหนดีเอ้ยอันนี้ดีราคาดี25ปึ๊กแลกเลยโอเคฮะอันไหนซ่อมฮะโอเคฮะกางเกงซ่อมเสร็จแล้วโอเคแลกต่อไปโอเคอะไรซ่อมอีกฮะโอเคซ่อมต่อไปเย้สุดยอดอ่าฮะอ่าฮะโอเคฮะเสื้อซ่อมแล้วไอ้นี่ซ่อมแล้วโอเคเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเราสั่งให้มันซ่อมที2อันเลยได้ไหมก็คือถืออันนี้ไว้โอเคฮะแล้วเราก็แลก
เห็นป่ะฮะดีทั้งขึ้นทั้งล่องฮะได้ทั้ง Emerald ด้วยได้ทั้ง EXP ด้วยนะฮะซึ่งใช้ในการซ่อมอุปกรณ์ได้ดีมากๆเลยทีเดียว EXP ดีด้วยนะ EXP แบบได้เยอะมากฮะเอ้ยโอเคนี่ก็ราคาดีใช้ได้เลยเนี่ย25เนี่ยนานๆจะเห็นราคาดีๆอย่างนี้สักทีนึงเอ๊ะโอ้ขอบคุณ MBC ฮะที่อุตส่าห์เอาแครอทมาให้เราไม่กินฮะขอบคุณฮะขอบคุณ MBC บอกฉันไม่ได้ให้แกเลยแกมาเก็บของฉันทำไมแป๊บนึงโอเคโยนคืนไปฮะโยนคืนไปโอเคเราสั่งให้มันซ่อมอุปกรณ์ระหว่างรอแป๊บนึงคือเดี๋ยวบางคนอาจจะงงนะแต่ผมพูดอีกรอบนึงแล้วกันว่าทำไมผมต้องถอดอุปกรณ์คือถ้าสมมติไอเนี่ยมันมีเมนดิ้งใช่ไหมฮะโอเคฮะไอนี่ก็มีเมนดิ้งคือเวลาเราไอ้ยะเวลามันมีเบนดิ้งประมาณเนี้ยคือ EXP เนี่ยฮะมันจะสุ่มช่องสุ่มว่าแบบเอ้ยครั้งเนี้ยมันจะซ่อมอะไรดีประมาณนี้ไงถ้าสมมตินะมันสุ่มได้ชุดเกราะใช่ไหมฮะซึ่งชุดเกราะเนี่ยฮะมันไม่ได้พังอะไรอยู่แล้วเนี่ยฮะชุดเกราะมันก็จะเหมือนแบบมันก็จะไม่รับ EXP ไงมันก็จะมาเข้าตัวเราแทนอย่างงี้ไงอ้าวมันไม่รับแล้วว่าโอ้เสียจุยมากๆเลยโอ้เราได้ Emerald มันต้อง37อันเลยเหรอเนี่ยสุดยอดโอเคฮะอันนี้35ราคาแพงไม่เอาอันนี้ไม่แพงไม่เอาขอ33 33ก็แพงไม่เอา29ก็หมดดีลไปแล้วด้วยเช่นกัน27หมดไปแล้ว25เอ้ย34โอ้ขอราคาเอ้ย26แหลมแมวฮะราคานี้รับได้ฮะรับได้ต้องต่อราคาซ่อมไปฮะเย yeah. โอเคพิกแอคหมดพังแล้วโอเคฮะเรามาถือขวานแทนแล้วกันโอเคแหมสุดยอดโอ้มีความสุขแต่เดี๋ยวอนาคตไม่นานนะ MBC พวกเนี้ยฮะมันจะต้องขึ้นห้างแล้วนะฮะโอเคแลกต่อได้เลยมันจะหายพังหรือยังเนี่ยจะหมดพังจะพังซ่อมอยู่ซ่อมอยู่โอเคมันจะมืดแล้วอ่ะเอ้ยขอแลกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลามืดเนี่ยฮะ MBC มันจะมารวมกันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะเกิดเหตุชุลมุนวุ่นวายมากแป๊บนึงนะกวดไอ้นี่ไงเหตุชุลมุนมาแล้วโอเคพอเลิกแลกตัวนี้ได้ไหมแลกไปเถอะ39โอเคพอดีฮะได้เอมเบอร์โลมาเท่านี้ใช่ไหมก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยฮะสุดยอดนี่แหละฮะที่ซ่อมอุปกรณ์ชั้นดีโอเคออกมาจากความวุ่นวายเรียบร้อยฮะสำหรับฟาร์ม NPC โอเคเดี๋ยวสำหรับ MBC เนี่ยสังเกตว่าของผมเนี่ยตรงนั้นจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะStone Brick อยู่ใช่ไหมฮะ Stone Brick ตรงนั้นอ่ะคือเราป้องกัน MBC มันเข้าไปวุ่นวายของเราอะไรประมาณนี้ไงเพราะตอนนั้นผมกำลังสร้างวงจรอยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงบ้างทางเข้าดีๆไม่มีฮะตอนนี้ผมต้องเข้าทางนี้อย่างเดียวโอเคนี่คือสภาพของเราซึ่งผมก็ได้ออกแบบมาแล้วหน่อยนึงนะฮะแล้วตรงนี้เป็นซิลท็อตใช่ไหมใช่ฮะมันจะหนุกหูมากโอเคคือตรงนี้เนี่ยฮะประตูมันจะเปิดรอรับ NPC ล่วงมาใช่ไหมฮะพอสมมติ NPC ล่วงมาปุ๊บประตูก็จะปิดเนี่ยฮะคือถ้าสมมติมันมี NPC อยู่ในละแวกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยฮะมันก็จะประตูปิดอะไรอย่างนี้ไงและเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยฮะถ้าสมมติเรามีรางรถไฟใช่ไหมเราเอารางรถไฟมาแปะไว้ตรงนี้ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะปุ๊บๆอย่างนี้แป๊บนึงนะเราทำแบบนี้แล้วกันแล้วก็แบบนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นเราผมลืมไม้เอาไว้อ่ะคือเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยฮะพอมีก็คือจะมีรางรถไฟวิ่งมาอย่างนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวคิดก่อนคือรถไฟวิ่งมาปุ๊บใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะหยิบ NPC ขึ้นมาประมาณเนี้ยแล้วมันก็จะวิ่งต่อไปสิ่งที่ผมจะต้องทำก็คือทำตัวปล่อยรถฮะแล้วก็ตัวที่แบบคอยเช็คนะฮะว่าแบบเฮ้ยNPC เนี่ยขึ้นรถมาแล้วหรือยังหรือมันยังไม่ขึ้นรถใช่ไหมฮะถ้ายังไม่ขึ้นรถเราก็ต้องสั่งให้มันวิ่งวนซ้ำกันอีกรอบหนึ่งประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจุดปล่อยรถก็ควรจะอยู่บริเวณอาจจะแถวๆตรงนี้นะฮะแล้วก็ต้องทำตัวเช็คอีกอะไรอย่างนี้ซึ่งตัวเช็คนั้นนะฮะจะมันจะต้องใช้ทริปไวฮูกนะฮะซึ่งผมก็ลืมเอามาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาสักครู่ฮะ คือตอนนี้เนี่ยฮะระบบคือผมไม่สามารถดัน NPC ได้คือมันแบบมันบั๊กอะไรไม่รู้ว่าทำให้ผมไม่สามารถทำงานต่อในคลิปนี้ได้นะฮะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมคือเข้าใจไหมมันดัน NPC ไปไหนไม่ได้เลยตัวเนี้ยเอ้ยถ้าสมมติเราทุบแป๊บนึงนะถ้าสมมติเราทุบโอเคแล้วนั่นดิฮะแล้วคราวนี้มันก็จะวิ่งไปทั่วเลยดิแน่แหละครับปัญหาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วความสวยก็มาโอเคฮะดันให้มันลงรูไปเลยแล้วกันลงไป
เออ คือแบบผมไม่สามารถทำอะไรได้ตอนนี้คือแบบเหมือนแบบมันดันรถไมคาร์ดไม่ได้อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะมันคือบั๊กอะไรเนี่ยครับผมไม่เข้าใจโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยฮะเรามาทำอะไรแบบพื้นฐานก่อนแล้วกันนะก็คือทำตัวระบบแบบเขาเรียกว่าสลับรางโอเคสมมติรถไมคาร์ดมันจะวิ่งมาจากด้านนี้แล้วกันแป๊บนึงนะโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรถไมคาร์มันจะวิ่งมาจากด้านนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติเรามีการแบบเขาเรียกว่าแปะลีเวอร์เพื่อความประหยัดเวลาแล้วกันทำลีเวอร์ดีๆแล้วกันตอนแรกจะทำปุ่มโอเคฮะเดี๋ยวทำตัวเขาเรียกว่าสลับรางแบบง่ายๆก่อนแล้วกันก็คือทำอย่างนี้โอเคฮะเอาทริปไวท์ฮุกมาเท่านี้เอาสตริงมาเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคฮะทำลีเวอร์หนึ่งอันคือเผื่อใครยังไม่รู้ว่าระบบรางรถไฟมันเป็นยังไงคือสำหรับรางรถไฟใน Minecraft เนี่ยฮะมันจะสามารถทำเป็นแบบ3แยกได้เช่นอย่างนี้ใช่ป่ะฮะรางมันจะเป็นทิศนี้ถ้าสมมุติเราโยกคันโยกให้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนรางลักษณะคล้ายๆอย่างนี้โอเคป่ะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่านะเรากำลังนึกอยู่แป๊บนึงอันนี้คือไม่มีไฟฟ้าถูกต้องมั้ยโอเคอันนี้คือไม่มีไฟฟ้าโอเคอันนี้คือไม่มีไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโอเคทำตัวคัดแยกตรงไหนดีทำตัวคัดแยกตรงนี้แล้วกันก็คือเดี๋ยวทำไม่มีบล็อกอะแป๊บนึงคือผมก็กำลังมั่วๆอยู่เนี่ยว่าแบบเอ้ยจะทำยังไงดีให้มันแบบมันกระทัดรัดมากที่สุดอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวทำไม้ธรรมดาก่อนโอเคทิปไวท์ฮุกเอามาแล้วสตริงเอามาแล้วโอเคหยิบมาแล้วจากนั้นเอาเรดสโตนมาด้วยโอเคฮะก็คือหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเหมือนแบบวางเรดสโตนบริเวณเราจะต้องให้เราต้องจ่ายเรดสโตนตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งยกตัวอย่างแล้วกันยกตัวอย่างสถานการณ์แล้วกันก็คือสมมติรถมันวิ่งมาไม่ได้แคบไปฮะที่แคบไปเราจะต้องขยับออกมาอย่างนี้และอันนี้ก็ต้องขยับออกไปเท่านี้โอเคฮะแล้วเราทำตัวอย่างนี้เอาไว้ปึ๊บแล้วเราวางเชือกไว้ตรงกลางโอเคฮะแล้วเวลานั่งรถอะไรอย่างเงี้ยพอมันมาโดนเชือกนี้เสร็จปึ๊บเดี๋ยวเราจะต้องปล่อยไฟลงไปข้างล่างซึ่งโอเคเดี๋ยวทุบเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำยังไงดีเนี่ยครับปฏิบัติตัวไม่ถูกอ่ะเนี่ยที่มันแคบเกินโอเคก็เดี๋ยวเราต่อไฟมาอย่างนี้สมมุตินะฮะปึ๊บโอเคฮะแล้วก็มุดไปข้างล่างตรงนั้นโอเคแล้วก็มาตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติมันมีการไฟไม่เชื่อมอ่ะโอเคปึ๊บแล้วก็ตรงนี้วางรางเหมือนเดิมโอเคนี่อะไรลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือพอมาปุ๊บเห็นป่ะฮะรางมันจะเปลี่ยนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเวลามันมีรถวิ่งมาสมมุตินะฮะสมมุติรถวิ่งมาโอเคฮะให้มันวิ่งไปปุ๊บใช่มั้ยฮะเออผมก็ลืมไปว่ามันมี NPC ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอเคเห็นฮะก็คือเดี๋ยวผมจะต้องทำให้มันดีเลย์กว่านี้อีกนิดนึงคือสำหรับรถไมคาร์ดเนี่ยฮะรถไมคาร์ดมันสูงแค่1บล็อกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามันวิ่งผ่านไอ้เจ้าทริปไวท์ฮุกหรือเส้นตรงนี้เนี่ยฮะเรดสโตนจะไม่ติดอะไรประมาณนี้ทำให้มันไม่เกิดการสลับรางนะฮะแต่ถ้าสมมุติคือแป๊บนึงตึ๊บโอเคตึ๊บสมมติเราปล่อยให้มันวิ่งรถเฉยๆนะคือรถมันบั๊กอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเห็นป่ะฮะถ้าเป็นรถเฉยๆเห็นป่ะฮะมันจะเหมือนแบบว่ามันจะไม่สกิดเส้นเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่ารถมันเตี้ยเห็นป่ะฮะมันลอดเส้นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะเรสตัวตรงเนี้ยจะไม่ทำงานโอเคแต่พอเรามี NPC ตรงนี้เข้าไปเนี่ย NPC มันสูง2บล็อกมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยทำงานโอเคเดี๋ยวอีกนิดนึงละกันคือตอนนี้ผมทำงานไม่ได้เพราะว่ามันติดบั๊กรถไมคาร์ดอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมสร้างเสร็จเลยละกันนะเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกครั้งนึงโอเคเดี๋ยวขอทำตรงนี้นิดนึงโอเคเดี๋ยวขอทำเรสโตนท็อตแป๊บนึงตึ๊บๆผมจะทำรีพีเตอร์ตึ๊บป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 ึ๊บโอเคเดี๋ยวจะต้องทำให้เรสโตนมันล่าช้ากว่าเดิมนิดนึงเพราะว่ามันเร็วเกินไปโอเคนี่เรียบร้อยแล้วโอเคเอาใหม่อีกรอบนึงนะโอ้เอาใหม่ไม่ได้แล้วอะเพราะมันบั๊กเอาไงดีทุบออกโอเค
สมมุตินะสมมุติโอเคฮะเราปล่อยมันวิ่งไปปุ๊บใช่ไหมโอเคมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่พอเราสั่งพอเราขึ้นรถปุ๊บพอเราขึ้นรถเนี่ยฮะมันจะเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเร็วมากอ่ะเข้าใจว่าเป็นแค่แบบช่วงเวลาอันสั้นๆประมาณเนี้ยพอเรามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บมันวิ่งมาตรงนี้ปุ๊บโอเคฮะมันก็จะสลับรางตรงนี้พอดีพอสลับรางปุ๊บเราก็เหมือนแบบออกจากพื้นที่บริเวณวนๆตรงเนี้ยคือรถไมคราฟเนี่ยฮะรถไมคราฟเนี่ยมันจะวิ่งวนตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ลูกค้านะฮะก็คือไอ้เจ้านี่นั่นเองฮะพอมันได้ลูกค้าเสร็จปุ๊บมันก็จะวิ่งออกไปอะไรประมาณนี้โอเคคือผมไม่สามารถอธิบายอะไรได้มากฮะเพราะว่ามันรถไมคราฟมันบั๊กนะฮะโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้ฮะเดี๋ยวมาดูฮะว่าคลิปหน้านั้นนะครับผลงานที่ผมสร้างมันจะเป็นยังไงโอเคขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะฮะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวมาเจอกันต่อในพาร์ทหน้าฮะ